สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ใจหรือยังเหลืออะไรที่จะเอาไปต้องเอาไปประเคนให้ทักษิณอีกไหมเหลืออีกไหมมีอะไรที่เหลือพอที่จะเอาไปประเคนให้ทักษิณชินวัตรอีกหรือเปล่าและมีอะไรที่จะต้องเหลือเพื่อเอาไปประเคนให้ไอ้พวกนี้อีกหรือเปล่าใจหรือยังเหลืออะไรที่จะเอาไปต้องเอาไปประเคนให้ทักษิณอีกไหมเหลืออีกไหมมีอะไรที่เหลือพอที่จะเอาไปประเคนให้ทักษิณชินวัตรอีกหรือเปล่าและมีอะไรที่จะต้องเหลือเพื่อเอาไปประเคนให้ไอ้พวกนี้อีกหรือเปล่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ๋อพวกท่านไม่ว่าเสนาการของพวกท่านเสนาธิการอย่างพวกท่านไม่ว่าจะไหวพริบดีปฏิภาณไหวพริบเลิศยุทธศาสตร์การเมืองเคลื่อนไหวเลิศสแมนแตนขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะบอกให้นะฉันดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฉันเนี่ยติดตามศาสตร์การเมืองมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชื่ออานันต์ปัญญารชุนหลังจากนั้นบรรหารศิลปอาชาหลังจากนั้นชวลิตยงใจยุทธหลังจากนั้นชวนหลีกภัยหลังจากนั้นทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นสมัครสุนทรเวชหลังจากนั้นสุรุจจุลานนท์หลังจากนั้นใครต่อใครต่อใครต่อใครนี่อยู่มาเยอะแล้วอยู่มานานแล้วแต่พวกทหารที่เป็นเสนาธิการด้านการบ้านการเมืองไปเตี้ยมกับทักษิณไปเตี้ยมกันอะไรพวกนี้เนี่ยฉันถามว่าพวกเธอเนี่ยศาสตร์การเมืองพวกนี้เนี่ยพวกเธอเอามาแต่ใดที่เสียให้เขาหมดทุกกระดานเนี่ยพวกเธอเอามาแต่ไหนพวกฉันเนี่ยนักข่าวรุ่นตั้งแต่เสนั่นยังไม่ตายตั้งแต่สมัยเสนั่นจัดตั้งรัฐบาลเอานายชวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัย2ได้อ่ะกระดานไหนเนี่ยเสนั่นก็สามารถบริหารจัดการและเอาชนะได้แต่พวกคุณที่เป็นทหารอายุเพิ่งจะ60โอ้อายุ60กว่าอายุ50กว่าแถวนี้แล้วคุณมานั่งวางยุทธศาสตร์การเมืองแล้วไม่รู้จักการเมืองบ้านไหนเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าเทหมดกระดานปรากฏได้ทักษิณกลับบ้านได้ตุ้งติ้งเป็นนายกได้เศรษฐาเป็นนายกได้กู้เพื่อประชาชนเป็นหนี้อีกประมาณ 600,000 ล้านได้ความชิบหายของประเทศชาติได้ความสุ่มเสี่ยงที่พวกขบวนการสังกะเต้พวกนี้จะต้องไปเตี้ยมกับอีพวกเกาะกูดเกาะกงพวกคุณอาจจะดีดลูกคิดแล้วคิดว่าเราก็ได้ต่อต้านพวกขบวนการเสื้อส้มไงล่ะดร.มลิกาเราได้นายกที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ยอมตบัดสัตว์เพื่อที่จะมาตั้งรัฐบาลและอยู่ข้างเดียวกันกับอนุรักษ์นิยมแปลว่าอนุรักษ์นิยมบวกกับอนุรักษ์นิยมใหม่บวกกันสามารถต้านอีพวกกุ๊กไก่ที่ดร.มลิกาไม่ค่อยชอบมันนักหนาได้ยังไงล่ะดร.มลิกาผิดพวกคุณคิดผิดทำไมทักษิณกับอิสเปโตสนิทกันอย่างกับพ่อลูกไม่งั้นจะมีโมเดลฮ่องกงที่มันบินไปเจอกันเหรอก่อนการจัดตั้งรัฐบาลอะไม่งั้นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเหรอทั้งที่ไอ้นี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมดูแลการบินไทยเมื่อไหร่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็บรรลัยเมื่อนั้นเหมือนกันและตอนนี้มาดูแลกระทรวงคมนาคมดูแลการบินไทยดูแลเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมปรากฏว่ามีงบประมาณ4%ที่วางไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการที่จะเพิ่มการพัฒนาทางด้านโลจิสติกและเส้นทางคมนาคมของประเทศเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้นในเรื่องคมนาคม 4% อีนี่มันเห็นอยู่แล้ววางไว้ 4% รีบไปฮ่องกงโมเดลเลยจากนั้นจึงรุ่งเรืองกิจจึงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหมดหรือยังหมดหรือยังคะท่านเสนาธิการหมายถึงว่ากลยุทธ์กลศึกที่ท่านคิดน่ะหมดหรือยังหมดหน้าตักหรือยังหมดหน้าตักหรือยังท่านเอาจริงๆกูจะได้รู้จะได้วางแผนได้ว่าประเทศกูเนี่ยเหลืออะไรที่ประเทศประชาชนคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญกูจะได้ปกป้องได้บ้างจะได้รู้ว่าความโง่เขลาของบรรดา
คนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่ประชาชนจะได้รู้ว่ากูเหลืออะไรให้ปกป้องบ้างนอกจากสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยนอกนั้นประชาชนอย่างพวกฉันเนี่ยเหลืออะไรที่จะต้องเอามาปกป้องบ้างเหลืออะไรที่พวกฉันจะต้องปกป้องได้บ้างนี่ป่าก็จะไม่เหลือรู้ยังเนี่ยป่าก็จะไม่เหลือจะเป็นสรรพกรหมดละท้องฟ้าก็ไม่เหลือเพราะว่ามีการหุบรวมกิจการไม่ว่าจะเป็นพวกธุรคมนาคมอะไรต่างๆ TOT แคทเทอร์คอมไม่ว่าจะเป็นอีพวกเวนเดอร์ของโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์ทั้งหลายยุบรวมกันประชาชนก็เสียผลประโยชน์และกูต้องจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าเน็ตแพงหูฉี่เพราะพวกมึงไปหัวกัน